Nick? Huh? Okay. Okay. ว่าชัวร์เลยว่ะไอ้ตกใจหมดระวังหน่อยดีวะโอเคเริ่มนี้เลยนะห้องนี้นะคะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นห้องที่เขาเอานักเรียนที่หญิงมาเผาชัวร์เลยค่ะที่พื้นก็จะมีเศษเหมือนถูกเผาไหม้อะไรสักอย่างบนพื้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรอยผ้าไหม้อยู่นะคะ น่าสนใจนะภาษาภาพเล่าเรื่องได้ดีจบภาพยนตร์มาทุกคนเลยครับสักครู่นะครับว่าไงก็ว่าจะเปิดพฤษภาเนี้ยเอ้ยเหรอเอซีเรียสแค่ไหนวะเต็มแล้วหมีแต่เดี๋ยวลองดูนะเสริมน้องเสริมน้ำอ่ะพอได้อยู่โอเคโอเคเราเดี๋ยวนะงั้นน้องฝากที่ติดต่อไว้ที่เลขาพี่นะแล้วก็ยังไงก็จะติดต่อกลับไปแล้วกัน ถ้าทางนี้ก็สนใจนะผมว่าจะได้ป่ะวะเดี๋ยวจะติดต่อไปอีกครั้งกี่ที่ที่แม่งก็พูดเหมือนกันหมดอ่ะติดต่อพ่อดิร้อยกูรอเงือบแล้วเงือบอีกสัตว์ปริญญาก็มีฝีมือก็มีงานไม่มีเท่ที่ไหนเฮ้ยเรียนเกือบตายเน็ตไง เอาลงยูทูบแม่งเลยเหี้ยทำไรอ่ะ ก็นั่งดูคลิปให้อยู่นี่แหละไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูอะไรนะตกลงจะให้เอาลง YouTube จริงๆใช่ไหมก็ลงไม่ดีกลัวอะไรอ่ะลงแล้วนะหนึ่งสองดีมากลงแล้วก็ไม่ต้องไปสวยอย่าตัวเหนียวไปอาบน้ำดีกว่า เร็วๆนะไหนบอกว่าจะไปอาบน้ำไง สบู่ที่ซื้อมาใหม่ตัวเอาไว้ไหนอะ
าเจอแล้ววิวลงไม่ถึง 109 วิวแล้วอ่ะเฮ้ยจะถึงล้านมั้ยครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะเฮ้ยไอรายการโกแลนที่ว่าเจ๋งๆนี่มันยอดวิวไม่ได้ครึ่งเลยอ่ะแบบนี้หมายความว่าไงวะก็หมายความว่าเราฝีมือกว่าพวกมันไงเฮ้ยพี่ที่รายการโกสแลนเม้นมาว่ะนี่เหรอเฮ้ยเขาบอกให้ติดต่อกลับว่ะลองโทรกลับไปดิเดี๋ยวเขาจะเอาเราไปออกรายการบ้างรายการ Ghostland นั่นเขาก็ฮอตของเขาอยู่แล้วเขาจะเอามึงไปออกรายการทำมึงดอยแล้วไอ้ดอกเอ้าใครจะรู้ไม่แน่หรอกอาจจะฟุกก็ได้เด้อเขาทิ้งเบอร์ไปวะโทรเองก็ได้มาเนี่ยฮะฮัลโหลครับเปลี่ยนรูปได้ไงใช่ครับนั่นคุณวะโอเคครับ Yes Yes มึงดีใจเชียร์เลยของวันนี้ก็วีเจที่กูไปสมัครไว้อ่ะเขาเรียกกูไปทดลองงานวันนี้เว้ยก็แค่ทดลองงานนี่มึงจะดีใจอะไรนักหนาวะเอ้าเชื่อนี่นี่ปากหมาแล้วมึงอ่ะมึงเข้าใจคำว่าโอกาสป่ะโอกาสของกูอ่ะแล้วมีประสบการณ์หรือเปล่าครับก็ยังครับเพิ่งเรียนจบครับผมแต่ผมโอเคเลยนะครับผมทำได้ทุกอย่างครับเอางี้พี่ว่านะน้องก็ลองมาฝึกงานสักเดือน2เดือนก่อนโอเคมั้ยลองดูก่อนว่าไหวหรือเปล่าโอเคเลยครับโอเคครับนะได้ครับพี่มาเริ่มตรงนั้นก่อนดีกว่าได้ครับทางรายการพี่ที่ติดต่อน้องๆไปเนี่ยเพราะว่าเขาสนใจคลิปของน้องๆขอบคุณครับคือพี่กำลังทำรายการมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับที่น้องๆทำอยู่มันเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าH โปรเจคฮอตเหรอครับโปรเจคฮอลเลอร์เหรอครับโปรเจคฮาจิมะอยู่ที่นางาซากิพี่คงไม่ต้องบอกนะว่านางาซากิอยู่ที่ประเทศอะไรมันติดหนึ่งในห้างที่หล่อที่สุดเลยนะพี่รู้นี่ถ้าพี่บอกว่าพวกเราได้ไปทำรายการอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นกล้าไหมเราจะไปยังไงครับที่ญี่ปุ่นน่ะนั่นไม่ใช่ปัญหาพี่มีงบให้จริงเหรอพี่มีอะไรวะ
ที่รายการ Ghost Land จะทำให้ไม่ได้เศษ20,000น่ะชิวๆเงินน่ะปัญหาไม่ยากหรอกน้องแค่โอเคคำเดียวอะแล้วออฟล่ะแบบนี้เนี่ยดูทีมไหนไว้ในใจเปล่าพี่ผมยังค้างพี่อยู่ 5,000 ยังไม่เคลียร์เลยไม่เป็นไรไอ้ของเก่าก็คือของเก่าพี่ไม่รีบอยู่แล้วนะเราเจอกันทุกแมตช์อยู่แล้วนี่ผมขอตัวกลับก่อนนะครับพี่โจครับไอ้ที่ค้างไว้เดี๋ยวผมจะรีบเคลียร์นะพี่ภายในทีนี้เลยครับจริงครับพี่ไม่รีบครับขอโทษจริงๆเกรงใจมากเลยพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยยอดวิวคลิปเราทะลุล้านแล้วนะเว้ยกูว่ากูไปไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเอาคนหนึ่งมาแทนกูได้กูหน้าโหลจะตายโปรเจกต์นี้พยายามไปให้ครบทีมนะแต่พี่เขาอุตส่าห์ให้กูไปทดลองงานนะเว้ยมึงกลับมาจากญี่ปุ่นอ่ะมึงก็ยังทำได้งานนี้มึงก็ยังทันอยู่มึงเชื่อกูดิเออแต่ถ้าเกิดงานนี้นิ้งไม่ช่วยพวกเราก็ตกงานอยู่อย่างเงี้ยไม่ค่อยกดดันกูเลยเนาะโอกาสเดียวที่มึงจะได้ช่วยเพื่อนมึงทุกคนเลยนะนิ้งกูให้มึง3วิเฮ้ยๆๆแป๊บนึงดิแป๊บนึงดิ1 2โอเคโอเคโอเคทำก็ได้วะมาให้กูทำอะไรมาจัดมาเลยบีฟงานมาเลยมองอะไรบ้าผมเอาแก้วแก้วไปดิจะเกลียดอะไรคิดมากเลยไปบอกไปเชื่อกูมึงบอกช้าหมาข้ามันไปแดกเลยไปเลยพวกคนมันเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆจะให้อยู่เดินไปบอกว่าเฮ้ยเพื่อนกูรักมึงว่ะกล้าคิดแต่ไม่กล้าพูดเหรอก็เราถ้าพูดไปแล้วมันเสียเพื่อนนะก็เพราะพวกมึงคิดอย่างนี้ไงควายห้องน้ำดีกว่าตอกมึงเป็นไรวะฮะเปล่าอะกินเหล้ากันดิกินเหล้าเมย์ว่าโอ้รถแม่งโคตรติดเลยเหี้ยกูติดตรงข้างหน้าเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็ให้ทุกคนมาคอยนะเอาไปเขาบอกว่าถ้าเกิดเทปนี้ออกมาดีอะโปรเจกต์หน้าอยากไปไหนก็เสนอได้เลยนะกูว่างานหน้าจัดยุโรปเลยปะล่ะเฮ้ยเอาซะหน่อยไหมจะไปฮาชิมะแล้วอะกลัวดิมึงอะเฮ้ยใครกลัวกันไว้ก่อนอะไอ้ด็อกไปทำงานนะเว้ยไม่ได้ไปตายงานเนี่ยนะโกอินเตอร์ชัวเชื่อกูเหอะแล้วอย่างนี้พวกเราต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นป่าววะกูรู้แล้วมึงต้องถาม ไม่ต้องห่วงพอมึงไปถึงญี่ปุ่นจะมีคนญี่ปุ่นชื่อซาโตซังรอต้อนรับที่นั่นเขาพูดไทยได้สบายใจแล้วใช่ไหมตายตายกูว่าแล้วกูว่าแล้วไม่ต้องพูดคำนี้กูว่าแล้วมึงอ
สวัสดีครับถ่ายครับฮัลโหลพี่ครับผมถึงแล้วครับเนี่ยอยู่สนามบินแล้วครับแล้วก็มาเจอไกด์ที่พี่แนะนำแล้วครับนั่นคือซาโตะซังเจอแล้วใช่ป่ะเขาพูดไทยได้นะเว้ยครับเจอตะก่อนที่เราเลยครับก็สวยๆมีทั้งยิ่งใหญ่พวกคุณจะไปกันทำไมครับกดล้างจะไปทำไมก่อนล้างเพราะมันล้างถึงไปไม่ล้างก็ไม่ไปถ้าไม่ล้างอะครับมันสกปรกพวกเราไม่ชอบครับซาโตะซังครับไอ้เกาะที่เราจะไปเนี่ยฮะมันสรุปมันชื่ออะไรกันแน่ไอ้กุนคันจิมาหรือว่าฮาจิมากันแน่ครับคือเดตูมวันบงโกนี่ชื่อกุนคันจิมาหรือปาโตรชิปไอแลนด์สร้างขึ้นในปีคศ1790เพื่อทำเมืองฐานหินมีคนอาศัยอยู่มากกว่า 5,000 คนซาโตะซังครับนี่เราจะวิ่งอย่างเดียวเลยอะครับนั่นดิคะพักบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวผมจะเวทที่ House Temples ครับหาอะไรทำแล้วก็ถ่ายรถกันที่นั่งสวยมากๆครับฮัลสันบอสรู้จักค่ะรู้จักดีเลยได้ถ่ายรูปลงไอจีด้วยเฮ้ยอย่าเล่นดิโอ้ยไปไปถามน้องครับน้องน้องครับพี่กูไปขี้ก่อนนะไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะกดน้ำให้กันเลยไปให้มันใจอย่างนี้ดิรับเต็มเต็มวันนี้โอ้บวกแล้วกูรับเต็มๆดีใจอะไรวะแม่งไม่หมดเวลาเลยโอ้บอลขนาดนี้นะระดับอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีทางที่มันจะพลิกอีกรอบมึงคอยดูดิเหรอเกมดิ้งก่อนครับเพนนี่ไว้เพนนี่ไว้ก่อนไว้อ่ะเฮ้ยแม่งต้อนรับกันอย่างนี้เลยเหรอมาญี่ปุ่นไม่เจอเพนนี่ไว้ก็เหมือนมาไม่ถึงดีวะจริงป่ะ
คืนนี้เราจะพักกันที่นี่หนึ่งคืนนะครับอ้าวแล้วไม่ไปพักในเมืองเหรอครับพักที่นี่ครับเดินมาขอขึ้นเรือที่ท่านนั่นได้เลยครับเราครบไม่ไกลไหมครับกว่าจะถึงตรงนั้นไม่ถึงสองชั่วโมงครับอ้าวแล้วทำไมไม่ไปกันเลยล่ะครับปกติตกก็ไม่มีเวลาไปครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการห้องพักก่อนนะครับขอบคุณครับเอาเฮ้ยมาถ่ายรายการผีแต่ถ่ายกลางคืนไม่ได้โอ้แล้วมันจะไปน่ากลัวตรงไหนวะเอาหน้าเดี๋ยวกลับไปกูบิดให้จะเอามืดแค่ไหนบอกเด็ดกูใช้มึงหล่อมากไอ้ด็อกกูรักมึงว่ะพูดดีว่ะไปกูหนาวแล้วปล่อยมือกูได้แล้วหนาวไอ้เนี่ยปล่อยมือได้แล้วมืออย่างกับแวมไพร์หนาวไหมจ้าซาโต้ซังยาเซมาเซทักทายเราใหม่ไงอ๋อเขาไปเดินเล่นนะเออไปแล้วทำไมมีทนายมาบ้างไปดิถ่ายรูปกันฝากกระเป๋าด้วยนะจ๊ะน้องครับเฮ้ยไปด้วยไปด้วยฝากด้วยนะให้อะไรเนี่ยไอ้ด็อกไอ้ด็อกไอ้ด็อกมึงไม่เกี่ยวเลยกระเป๋ามึงหนักสุดด้วยไอ้ด็อกแมนมากแมนมากล้อกระเป๋าลากกูเสียบอกเลยยากชิบหายน่ารักว่ะแม่แม่งมียิ้มให้ด้วยเว้ยโอ้ญี่ปุ่นแม่งเป็นเหมือนสมเด็จปวารีแม่งเสร็จทุกลายแล้วเป็นไงวะแต่เขายิ้มไม่กูสัตว์ยิ้มไม่กูญี่ปุ่นกูจะญี่ปุ่นก่อนมึงแน่แต่มึงห้องนู้นด้วยกูห้องนี้ห้องกูเจ๋งเลยว่ะนี่ทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวได้ถ่ายรูปกันเหรออืม
ครอะไรเงี้ยเอางงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้มึงเห็นแบบที่กูเห็นปะวะนั่นมึงเห็นอะไรวะกูจะดูไหมไม่เห็นจริงอะเราเห็นอะไรล่ะฮะช่างมันเถอะไปเถอะหนาวละเฮ้ยมึงอยู่เนี่ยแหละThank you.
พอดีเลยด็อกมึงรู้ป่ะเขานัดมึงกี่โมงเนี่ยผมไม่มีใครปลุกเลยอ่ะเขาหน้ามึงรักษาเวลาหน่อยดีวะเอ้ยด็อกอ่ะผมมึงอ่ะขอโทษขอโทษป่ะป่ะป่ะนั่นใช่ผู้หญิงคนที่เดินสวนเมื่อคืนเหรอว่าใช่ว่ะหน้าคล้ายไม่ได้แค่เดินสวนนะเว้ยแต่กูเห็นผู้หญิงคนเนี้ยนั่งคล่อมมึงอยู่เมื่อคืนทันเรื่องนะมึงอ่ะฮะทันเรื่องนะมึงอ่ะคุณจริงก็เมื่อคืนบ้าเหรอเอานี่ไงซาโตะซังมาพอดีเลยซาโตะซังซาโตะซัง help 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 ช่วยหน่อยถามเขาว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปเนี้ยใครเนี่ยあの人は誰ですか写真はですね、小林美子と言いまして、当ホテルの先代オーナーの一人娘です。もうだいぶ昔に亡くなってます。ああ、ペンパコン美子さん。はい。うん。はい。ルクサオジャオコンロングレムに、だいぱいライピーレオクラブ。เป็นไปได้ไงวะ？ก็เมื่อคืนยังเจออยู่เลย。ซาโตะซังอัมกันเปล่า？อยากจะบิ้วอะไรพวกเราก่อนจะไปเกาะฮาจิมะเหรอ？เขาบอกอย่างดีจริงๆครับ。ไม่เชื่อคุณลูกสาวลองตามเขาดูก็ได้ครับไม่ซาโต้สั่งมั่วกับพนักงานคนนี้แม่งมั่วอะนั่นไงยอมรับแล้วว่ามั่วเห็นป่ะเรื่องของมิโกะคงเกาเกะแถวนี้รู้จักกันทุกคนครับมิโกะซันกับคนยักษ์ชาวฮาชิมะเดะ結婚しようでしょったばってんが命を落とす日までมิโกะซันはここで愛する人を待っていたんだมิโกะซันกับคือม่านที่กำลังจะแต่งงานแล้วคือม่านไปติดต่องานที่ปองฝังก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยมิโกซันใต้แต่เฝ้ารอจนลมป่อยและตายสวัสดีค่ะเกาะนี้มีคำสาปคือมีคนเข้าไปที่นั่นแล้วจูอาถรรพ์ทุกรายบางคงกลับไปแล้วพบแต่เรื่องเลวร้ายพวกคุณไม่กลัวหรอครับอ๋อไม่ใช่ว่าพวกเราไม่กลัวครับแต่พวกเราไม่เชื่อของก่อนแล้วเปิดตรงนี้เหรอเต็มกล้องเลยเต็มกล้องเลยอะไรที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไว้เนี่ยเฮ้ยออฟออฟออฟเราไม่ไหว้กันไหนหรอเอาก่อนเลยเดี๋ยวไปหาบุ้งก่อนมึงไหว้ไปเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเหี้ยผีญี่ปุ่น
ี่แม่งไม่ได้ล้างธรรมดาเด็กแว้นแม่งมาเขียนถึงนี่เลยวะไอ้เชื่อแม่เหมือนบอกรถแม่แถวบ้านอยู่เลยให้มึงกว่างใส่ญี่ปุ่นออกซาโตะพ่อทุกสถาบันเฮ้ยเสียงดิเรายืนอยู่นี้เนี่ยแล้วเรามองแมงบนเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเราอยู่ใต้ปล่องไฟยักษ์เลยนะซึ่งโครงสร้างที่นี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้มันแบบรองรับพวกแผ่นดินไหวกับสึนามิได้ที่นี่เนี่ยแต่ก่อนนะคนเนี่ยอยู่กันหนาแน่นมากเลยแต่ว่าคนที่เนี่ยหายตัวไปภายในค่ำคืนเดียวค่ะหลอนน่ะ no หลอนผมว่ามังกรจินไปเยอะเลยนะครับซาโตะผมว่าคุณอะเงียบๆหน่อยคำขำคำขำไม่ต้องซีเรียสเห็นนะเอามานะหนาวตายหาโอเคห้าสี่สามถ้าหลอนไม่พอนะไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไปหลอนที่ต่อไปกันดีกว่าไปค่ะไปอยากเข้าไปครับตายข้างนอกดีกว่าครับแป๊บเดียวเองเดี๋ยวออกมาซาโตะซังรออยู่นี่แหละก็ตึกนี้มิโกะเขาตายดิซาโตะซังเลยกลัวไม่กล้าเข้าแถวบ้านกูเรียกเฮ้ยห้องนี้มันทะลุไปหมดเลยอะพังขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยเดินไปแม่งไม่ทะลุลงไปหมดเลยพวกเราอะห้องนี้อากาศเย็นนะคนลุกวะเฮ้ยสวยว่ะตัวหนังสือตึมเลยอ่ะนั่นดิชื่อคนตายปะเนี่ยถ้านี่เป็นชื่อคนตายแปลว่าไม่ตายกันเยอะมากเลยนะเว้ยไม่เป็นไรตายว่าเยอะขนาดเนี้ยมึงมาเปิดตรงนี้กันนี่อ่ะพร้อมนะมาค่ะเราเดินเข้ามาในตึกนะคะห้องแรกที่เราเจอเนี่ยโอ้โหก็มีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเต็มกำแพงไปหมดเลยค่ะI'm sorry.
กงผนังไปไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรบ้างป๊อปฮะเขียนอะไรอ่ะอ้าวก็เขียนชื่อไงไหนๆก็มาแล้วก็เขียนซะหน่อยมั้ยนี่มีแต่รายชื่อคนตายจะเขียนทำไมนั่นแหละเขียนเถอะเขียนคำขึ้นไปจริงๆหรือครับอ้าวก็จริงดิมาถึงนี่แล้วไม่ขึ้นได้ไงก็ต้องขึ้นไปถ่ายเฮ้ยไงวะอีกาเต็มเลยไปไม่ขึ้นไปนะผมจะรอหยุดที่นี่เราต้องนั่งรถชาโต้แป๊บเดียวไม่นานหรอกตีพี่เหอะกูว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความสูงที่นี่แล้วหรอวะถ้ารู้ว่าสูงขนาดนี้กูรอข้างล่างกับซาโต้ซังดีกว่าวะเออเด็กเดี๋ยวมึงไปกับสองคนนี้นะเดี๋ยวกูไปกับไอ้ออฟเออไปไปแยกเหรอพวกมึงรู้ใช่ไหมว่าที่นี่เขามีกฎอ่ะห้ามแตะต้องแล้วเคลื่อนย้ายของทุกอย่างในนี้นะเว้ยเออก็กฎเดียวกันทั่วโลกหรอวะของคนตายอ่ะไม่มีคนไปยุ่งหรอกแต่กูว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่งอ่ะเฮ้ยไว้ห้องนี้ก่อนปะเออเอาดิเดินไปเลยเป็นโคตรหลอนเลยว่ะมีตุ๊กตาด้วยไม่จริงไม่อย่างนี้เลยว่ะถ่ายนี้ไปดิน่ากลัวกว่าตัวเมื่อกี้เหมือนมันจะไขได้ป่าววะลองไขดิไขแล้วไว้ที่เดิมกลัวไขเถอะไขแล้วป่าววะไขแล้วป่าววะพอแล้ว5 4 3 2ไปเจ๋งไปเจ๋งไปไปถ่ายห้องอื่นเนี่ยเฮ้ยไปเหอะใช่ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับแม่เลยดีกว่าไปหาอย่างอื่นถ่ายเถอะไปถ่ายห้องอื่นนะโอ้
ัวเลมอนปะเนี่ยเสร็จยังกูเสร็จก็ได้กูว่าไปเถอะกูได้ยินว่ะกูว่ารีบถ่ายรีบกลับเถอะเดี๋ยวมืดแล้วเรือกลับก่อนอ่ะไม่มีหนาวกันแน่เฮ้ยไอ้ด็อกเอากล้องมาดิอีกตัวนึงอ่ะเดี๋ยวกูถ่ายเองเออโอเคงั้นย้ายๆกันมาแล้วกันเดี๋ยวเมย์ไปกับด็อกแล้วก็แนนป่ะมากับเรามาเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดอินเสิร์ตเล็กอินเสิร์ตน้อยอินเสิร์ตไปเรื่อยเราถ่ายที่ข้างนอกดีกว่าไหมครับถ้าซาโตะสั่งกลัวเดี๋ยวซาโตะสั่งรออยู่ที่เดิมก็ได้เดี๋ยวเราไปกันเองเดี๋ยวมึงขึ้นไปถ่ายข้างบนนะเดี๋ยวกูไปด้านเองแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงกลางที่เดิมเห็นไหมอย่านานมากนะหลังจากพิธีศพพ่อของมิโกะซัง
ก็รู้เอาเต้ากระดูกของเธอพร้อมด้วยแหวนบังของตังคู่มาไว้ที่นีปัดไปโดนโถแตกอะโถอะไรวะเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าโถใส่เท่ากระดูกที่ซาโดซังพูดถึงอะโบราณเขาว่ากันไว้นะเว้ยถ้าเท่ากระดูกเข้าตาจะทำให้คนเราเห็นผีได้นี่ก็เห็นผีกันทุกคนดีวะเจ๋งว่ะเลยนะมึงจะทำอะไรของมึงล่ะกูจะลอยอังคารไงเขาจะได้ไปผุดไปเกิดป่านี้เขาไปเกิดเป็นแมวแล้วมั้งปากดีนะมึงเดี๋ยวผีก็จับมึงแหกปากหรอกเฮ้ยไปเถอะ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 ปะไปเถอะขอโทษขอโทษเฮ้ยสรุปไปถ่ายห้องไหนกันต Leo! Leo, no, no! Leo, no, no! Leo, no, no!
กระชอนทอดด้วยเหรอนะตักให้ผมจานดิมีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมอะไรวะแมงกระชอนกินบ้างอีบาดว่ะหอมมันกรอบมีกลิ่นยาฆ่าแมลงนิดๆเออยาฆ่าแมลงอ่ะแตกเข้าไปแต่มันก็ได้ตายหรอกดูมันมองหน้ากูดิมองหาพ่องกูอยากกลับบ้านจะอ้วกไม่ใช่คนแล้วล่ะเอ้ยไอเมย์อ่ะมันจะมาป่าววะก็มันคงเหนื่อยมั้งสงสัยเจ็ดแรกแหละบอกอยากพักอะลองโทรไหมเดี๋ยวเราโทรให้ไม่ต้องโทรหรอกกูโทรไปแล้วปิดเครื่องอย่างที่บอกมันคงอยากพักมั้งให้ต้องพักเถอะแล้วมีใครเห็นไอ้นี่ยังวะไอทีไอออฟมันตัดอะถ้าที่กูเห็นมันก็ยังนั่งเรียงฟุตอยู่เลยนะเว้ยไม่ไปช่วยมันหน่อยอะจะได้กันดูเร็วๆมึงก็รู้ว่ามันอยากทำคนเดียวไว้เดี๋ยวไม่ไหวกูค่อยช่วยทีนี่สาวเยอะเว้ยเน็กเอ้ยโอ้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีพี่แนนเน็กแดกด็อกพี่ไม่ใช่แดกครับเฮ้ยก็เหมือนกันแหละด็อกแดกด็อกแดกเฮ้ยว่าแต่พวกเองไปไหนกันมาวะเนี่ยหายไปเลยเนี่ยฮะไม่มาร้านพี่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นค่ะไปญี่ปุ่นกันเลยเหรอเอ้าเห็นอาทิตย์ที่แล้วยังบอกว่าไม่มีตังกันอยู่เลยแล้วอยู่ๆรวยอะไรมาไปเที่ยวญี่ปุ่นมันมีสปอนเซอร์พี่เขาจ้างให้ไปเนี่ยถ่ายรายการถ่ายรายการรายการอะไรวะอาหารหรือว่าท่องเที่ยวรายการผีพี่ถ่ายที่เกาะฮาชิมะกันด้วยเกาะฮาชิมะไอ้เกาะผีสิงนั่นน่ะนะใช่ไม่กลัวเหินบ้างเหรอวะฮะพี่ว่าอยู่ห่างๆไว้ก็ดีนะเว้ยแม่งไปยุ่งกับแม่งมากอ่ะเดี๋ยวแม่งตามมาถึงขนาดตามเลยเหรอตามเดี๋ยววะสมัยก่อนนะเว้ยพี่ก็ทำรายการผีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ใครแม่งมาจ้างอ่ะกูไม่ทำทั้งนั้นอ่ะไอ้เหี้ยทำไมอ่ะพี่โอ้โหทีมงานพี่นะเว้ยแม่งตายโดยไม่มีสาเหตุอ่ะแม่งไม่น่าตายแม่งก็ตาย
ไอ้เหี้ยตายแล้วตายจังไอ้สัตว์แป๊บๆตายแป๊บๆตายไอ้คนหรือเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั้นไม่เท่าไหร่เด็กไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยเจ้าของเงินทุนนะเว้ยแม่งหัวใจวายตายโดยไม่มีสาเหตุสมัยก่อนเว้ยตอนพี่ทำรายการใหม่ๆแม่งหาทุกวิถีทางจะให้ได้เห็นผีเอาดินป่าช้ามาใต้ตาก็ไม่เห็นไอ้เหี้ยอุ้ยพวกผมอะเอาคิดเท่าผีป้ายตากันเลยโอ้โหไอ้สัตว์อย่างนี้ก็เห็นชัดเป็น LED เลยดิเนี่ยพี่แม่งเห็นทุกวันเลยเห็นจนแยกแยะไม่ออกหรอกว่าไหนคนไหนผีนะชนเย็นดีกว่าเฮ้ยโอ้ยว้ามายังไงเนี่ยไม่สู้ไม่เสียงเลยไปวันหลังมาให้สู้ไม่เสียงหน่อยนะโอ้เดี๋ยวหัวใจวายตายนี่มันแยกแยะไม่ออกอะไรจริงอะไรหลอกเนี่ยร้านพี่แม่งหลอนดีเหมือนกันเนาะเฮ้ยเต้มาดูแลลูกพี่มึงหน่อยดิไปแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะเยี่ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งส่งเสียงนะอยู่นี่นึงแป๊บนึงจริงๆออฟพี่โจเองทำอะไรอยู่ครับอยู่เปล่า
เป็นอย่างนี้ทุกไฟล์เลยนะมันมีอยู่แค่นี้เหรอฮัลโหลนิกโฟลที่ให้มามันเสียหมดเลยอ่ะเฮ้ยตอนถ่ายมันยังโอเคอยู่เลยมันจะเป็นไปได้ไงก็นั่นน่ะดีเดี๋ยวแนนลองเช็คดูอีกทีแล้วกันลองเช็คดูดีๆปัญหามันอาจอยู่ที่ไฟล์ก็ได้นะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไฟล์ภาพไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่คนมันก็คงไม่รู้มั้งว่าภาพจะเป็นแบบนี้แล้วทำไมมันไม่เช็คก่อนที่จะถ่ายมันไปถ่ายมันไม่รู้เลยว่ากล้องมีปัญหามันไม่ได้อะไรเป็นมั้งไว้เนี่ยออฟใช้เหตุผลคุยกับแนนอย่าใช้อารมณ์ได้ไหมแล้วเรื่องงานใครจะรับผิดชอบรับเงินเขามาแล้วใครจะรับผิดชอบเฮ้ยโทษทีว่ะเมื่อคืนงานกูเสร็จดึกเป็นไงเป็นไงกูช่วยป่ะเข้าหลังถ้ามึงไม่พร้อมหรือมึงไม่ไหวอ่ะมึงก็ไม่ต้องนัดเชี่ยกูขอโทษมึงแค่นั้นเองขอโทษแค่นี้จบเดี๋ยว SCG กูเอากลับไปทำที่บ้านเองเคยมีคนจะมาขโมยแหวนในนี้ไปแต่ถูกพี่มิโกะสั่งตามไปหลอกจนต้องรีบเอามาคืนแทบไม่ทันวันนี้น้องพลอยพี่กับน้องกิฟต์จะจัดเพลงให้น้องหนึ่งเพลงสุขสันต์วันเกิดครับพลอยสุขสันต์วันเกิดค่ะเฮ้ยพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าวะนะกลับไปเรียนซะนะครับไปขอตังค์พ่อแม่ของน้องใช้ดีกว่าที่นี่มันโลกแห่งความจริงเสียเวลาว่ะOscar.
shit. Thank you.
เรื่องเราจะเอาไงอะไรอะไรของเธอเอาไงบอกมาดิจะเอายังไงเรื่องอะไรล่ะก็พูดมาดิไม่รู้หรอที่เราบอกว่ารักแม่บอกตอนไหนไม่เคยบอกแล้วก็ไม่ได้รักด้วยอย่าเพิ่งมาทำอะไรตอนนี้เข้าใจไหมมันไม่มีอารมณ์มันไม่ใช่เวลากลับบ้านไม่ได้ละไม่ได้รักหรอแล้วมึงเมากับกูทำขี้อะไรเอ้าฮะมึงเมากับกูทำขี้อะไรจะมาถามอะไรตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าเขาแบบใครอ่ะจะถามออฟพี่โจเองออฟเปิดประตูพี่หน่อยพี่รู้นะว่าออฟอยู่ในห้องอ่ะเปิดแล้วออฟถ้าไม่เปิดเนี่ยพี่จะเข้าไปแล้วนะOf. พี่ออฟจะไม่ออกมาคุยกับพี่จริงๆเหรอคราวที่แล้วก็สองหมื่นคราวนี้ห้าหมื่นนี่ออฟคิดจะเบี้ยวพี่จริงๆเหรอครับออฟหืมในนี้อีกคนเฮ้ยใจเย็นไว้เปิดวันนี้เนี่ยกูไม่รีบมึงใครพี่ที่โจ้จ้ะเพื่อนกับแฟนหนูออกไปเลยนะออกไปไปไปกูมานี่ออกไปไปไปมานี่ไป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 
ออฟนี่ที่ติดไว้เนี่ยไม่ต้องรีบคืนก็ได้นะดอกเบี้ยสวยๆแบบนี้พี่ชอบนี่สวยดีว่ะพี่ขอนะเมย์เป็นอะไรแนนถามว่าเมย์มันเป็นอะไรมึงปล่อยให้ไอ้เหี้ยพวกนั้นมันทำอะไรยำกับไอ้เมย์แบบนี้เลยเหรอมึงอยู่คนเดียวไปเลยออฟมึงอยู่คนเดียวไปเลยอ
แหวนที่ออฟมันใส่อยู่ใช่อันนี้ป่ะกูไม่รู้อ่ะดูไม่ทันอ่ะให้เมย์ส่งความมาว่ะว่าไงไม่มีอะไรกูเป็นห่วงว่ะไม่รับว่ะเพื่อนผมไหมครับเป็นผู้หญิงในห้องตรงนี้ครับเมื่อกี้เห็นวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะWe'll be right back.
ตรงนั้นอันตรายนะเอ๊ะจะทำอะไรอ่ะแม่กูบอกให้ไปเอ๊ะได้ครับได้เดี๋ยวผมรีบกลับไปเดี๋ยวนี้ครับโอเคครับแม่คะด็อกคะ
ต้องไม่อยู่กับเราแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์จากเกาะฮาจิมะก็ได้นะเว้ยอาถรรพ์อะไรของมึงอีกวะมึงอย่าพูดจาปัญญาอ่อนได้มั้ยเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องบังเอิญถ้ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ดีดีวะแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน่ะมันก็ต้องมีลายต่อไปไงแล้วไงแล้วใครว่าลายต่อไปมึงกูหรือว่าแนนน่ะแล้วนั่นมือมึงไปโดนอะไรมาวะนี่มึงเลิกถามกูได้มั้ยถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านไม่ได้แล้วกลับเถอะนิกนี่จะกล้องใครกล้องออฟเฮ้ยเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้ดิไฟล์อันนี้มันคือไฟล์สดใช่ป่ะคือยังไม่ได้มีใครทำ CG หรืออะไรใส่เลยใช่ป่ะหลังถ้ามึงไม่พร้อมหรือมึงไม่ไหวมึงก็ไม่ต้องนัดเชี่ยกูขอโทษขอโทษแค่นี้จบแล้วมึงก็รีบไปนัดปะทำงานด้วยกันมาแค่ไหนทำไมมันยังใช้กล้องไม่เป็นอีกวะทำอะไรเป็นบ้างไว้เนี่ยอ๊อฟใช้เหตุผลคุยกับแนนอย่าใช้อารมณ์ได้ไหมปกป้องกันเข้าไปอยากไปอยู่กับมันนะก็ไปเลยวะคิดอะไรกับมันวะเนี่ยที่เราบอกว่ารักเมย์อะไม่เคยบอกแล้วก็ไม่ได้รักด้วยไม่ได้รักเหรอแล้วมึงเมากับกูทำเหี้ยอะไรมึงเมากับกูทำเหี้ยอะไรมึงอยู่คนเดียวไปเลยWe'll be right back.
อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันก็เกิดขึ้นเพราะกูเนี่ยกูขโมยแหวนวงเชียร์เนี่ยมากูขอโทษด็อกกูขอโทษนะเมย์แล้วไงอ่ะกูเอาแหวนมาคืนให้แล้วมึงอยากได้ไหมมันสำคัญมากใช่ไหมไอ้แหวนเนี่ยมึงอยากได้ใช่ไหมแล้วมึงเอาไปเลยเหี้ยสื่อเต็มไปหมดเลยอ่ะถ้านี่เป็นชื่อคนตายแปลว่าแม่งตายกันเยอะมากเลยป๊อปนี่มีแต่รายชื่อคนตายจะเขียนทำไมแม่เขียนเลิกเขียนคำถามลองกลับแฟนว่าเพย์ดูทีนี้ออกมันตายตั้งแต่ที่ฮาชิมะแล้ว
เออกูจะว่าไปจ็อบนี้มันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะกินหมูสิครับจ็อบเนี้ยเออดีที่พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเทปนี้ผ่านอะเทปหน้ามีไอเดียอะไรเสนอก็เสนอได้เลยอะเฮ้ยงานหน้าจัดยุโรปเลยดีป่ะแต่งานเนี้ยนะโกอินเตอร์ชัวร์เชื่อกูเถอะความนี้แล้วกรุณาติดต่อพี่ด้วยพี่โทรมาจากบริษัทโฟร์ฟิล์มที่น้องเคยมาสมัครไว้นะตกลงพี่รับน้องทุกคนเลยนะครับแล้วก็ส่วนใครจะทำอะไรนั้นน่ะเดี๋ยววันจันทร์เข้ามาคุยกันแล้วเจอกันนะครับน้องๆได้ไปถ่ายรายการที่นั่นจริงๆอ่ะกล้าไหมแล้วจะไปยังไงคะมีอะไรที่โกสแลมทำไม่ได้บ้างThank you.
ถึงจะพลาด